Hello students, welcome to English class with teacher Vina. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับวีนาค่ะ Get your students book and open on page 75. ให้นักเรียนนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและเปิดหน้า75นะคะถ้าใครไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้ค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะจากหน้า75 unit 8บทที่8 my hometown my ของฉัน hometown บ้านเกิด my hometown บ้านเกิดของฉัน look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามครูนะคะ number 1ภาพที่1ค่ะโรงพยาบาล a hospitalคุณครูเติมอะนะคะอะแปลว่า1ค่ะถ้าใครจำได้อะ hospital โรงพยาบาล1แห่งค่ะภาพที่2สถานีรถประจำทางอะ bus station คำว่า bus แปลว่ารถบัสหรือรถเมล์หรือรถประจำทางค่ะคำว่า station แปลว่าสถานีอะ bus stationจึงแปลว่าสถานีรถประจำทางค่ะภาพที่3ธนาคาร A bank ภาพที่4ซูเปอร์มาร์เก็ต A supermarket ภาพที่5ร้านอาหาร A restaurant และวัด A temple Very good เก่งมากค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่คำแรกค่ะ A hospital โรงพยาบาล A bus station สถานีรถประจำทาง A bank ธนาคาร A supermarket supermarket A restaurant ร้านอาหาร A temple วัดไปดูกันต่อนะคะเรายังอยู่ที่หน้า75ค่ะแต่เป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ด้านล่างนะคะไปดูข้อที่1เลยค่ะ The place place ตัวนี้แปลว่าสถานที่ค่ะ we w e v we แปลว่าพวกเรา b u y buy ซื้อ and eat a meal eat แปลว่ากิน a meal แปลว่ามื้ออาหารดังนั้นประโยคนี้ The place we buy and eat a meal แปลว่าสถานที่ที่พวกเราซื้อและกินอาหารคือข้อใด Please answer ช่วยกันตอบเลยค่ะ Very good เก่งมากค่ะคือคำว่า A restaurant A ตัวนี้นะคะขึ้นต้นประโยคค่ะถือว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และจบประโยคมีจุด full stop แบบนี้เรียกว่าเป็นการตอบแบบสั้นค่ะ Number 2ข้อที่2นะคะ The place we buy thingsplace สถานที่ที่พวกเรา buy things คำว่า things ตัวนี้แปลว่าสิ่งของสถานที่ที่พวกเราไปซื้อสิ่งของ please answer ช่วยกันตอบเลยค่ะ very good เก่งมากค่ะคือคำว่า a supermarket a supermarket number 3 ข้อที่3ค่ะ the place we can get on the bus สถานที่ที่พวกเราสามารถ can แปลว่าสามารถ get on the bus แปลว่าสถานที่ที่พวกเราสามารถขึ้นรถประจำทางได้ What's your answer คำตอบคืออะไรคะ Very good เก่งมากค่ะคือคำว่า a bus station a bus station สถานีรถประจำทาง Number 4ข้อที่4นะคะ The place we save moneyสถานที่ที่เซฟเซฟแปลว่าปลอดภัยหรือเก็บรักษา money แปลว่าเงินสถานที่ที่เก็บรักษาเงินหรือทำให้เงินเราปลอดภัยนั่นคือ very good เก่งมากค่ะคือคำว่า a bank ธนาคาร number 5ข้อที่5ค่ะ the place we see the monks สถานที่ที่พวกเรา see see แปลว่ามองเห็น the monks แปลว่าพระสถานที่ที่เรามองเห็นพระ What's your answer คำตอบคืออะไรคะ
A temple นั่นเองค่ะ A temple wat Number 6ข้อที่6นะคะ The place we see the doctors สถานที่ที่พวกเรา see คือมองเห็นนะคะ Doctors แปลว่าหมอสถานที่ที่เรามองเห็นหมอนะคะ Doctor เติม S แสดงว่ามีหมอหลายคนค่ะคือที่ไหนคะถูกต้องค่ะคำว่า a hospital a hospitalโรงพยาบาลค่ะจบแล้ว6ข้อค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในหน้า75ในหนังสือเรียนนะคะถ้าใครไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะเมื่อเสร็จหน้า75ไม่ต้องถ่ายรูปส่งในอัลบั้มนะคะเป็นการลดภาระนักเรียนค่ะให้นักเรียนเขียนเพื่อเป็นการฝึกไรติ้งฝึกการเขียนจะได้เขียนเก่งและคล่องยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันต่อนะคะต่อไปค่ะ workbook หนังสือแบบฝึกหัด open your workbook on page 90เปิดหน้า90นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะเราจะทำไปพร้อมๆกัน are you ready let's go ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะจากคีย์เวิร์ดที่ให้นะคะเรามาอ่านไปพร้อมกันก่อนเลยค่ะคำแรก restaurant ร้านอาหารคำที่2ค่ะ hospital โรงพยาบาลคำที่3ค่ะ temple วัดคำที่4 school โรงเรียนคำต่อไปนะคะ supermarket bus station สถานีรถประจำทาง movieTheater โรงภาพยนตร์หรือโรงหนังอีกครั้งนะคะ Movie Theater โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์และคำสุดท้ายค่ะ Bank ธนาคารคราวนี้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเลือกคำตอบไปใส่นะคะข้อที่1ถ้าใครมองไม่เห็นชัดเจนในจอนะคะให้นักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ข้อที่1คือโรงพยาบาลคำตอบคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือคำว่า hospital นักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปนะคะให้นักเรียนฟังคุณครูให้จบก่อนแล้วนักเรียนค่อยเลือกเขียนคำตอบลงไปไปดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะสถานีรถประจำทางภาษาอังกฤษคือคำว่า bus station เก่งมากค่ะข้อที่3โรงเรียนคือคำว่า school ข้อที่4ค่ะโรงหนังโรงภาพยนตร์ movie theater very easy เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเป็นการทบทวนความรู้ค่ะข้อ5 6 7และ8ให้นักเรียนทำเองนะคะโดยการเลือกคีย์เวิร์ดคำตอบจากสีฟ้าด้านบนนี้หรือดูจากหนังสือแบบฝึกหัดนะคะของนักเรียนและนำมาเติมให้ถูกต้องค่ะถ้าใครไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วค่อยเขียนคำตอบที่คุณครูเฉลยไปแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งไปในอัลบั้มนะคะวันนี้จบแล้วค่ะ Every time everywhere we can learn ทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ See you again. Goodbye.